จังหวะนี้บอกตรงๆรำคาญเบียดกันเนี่ยทำไมอ่ะดูสีที่เราจะมาทางเดียวกันแล้วนะก็แค่นัดสีว่าสีเทาแต่ไม่เห็นจะบอกเลยว่าจะใส่สูทเป๊ะก็ดีไงพี่นี่เป็นผู้หญิงคนเดียวพี่นี่จะได้แตกต่างไงตรงๆมีอย่างเดียวที่เข้ากับพวกเขาอะไรอ่ะรองเท้าเรากำลังพูดถึงวงครับที่มีความเป๊ะเรื่องของดนตรีเรื่องของเพลงเรื่องของเสียงร้องและก็เรื่องของการแต่งกายเพราะว่าจากทุกคืนกันที่ผ่านมานะครับพวกเขาเนี่ยไม่เคยทิ้งเรื่องราวของความหล่อในตัวพวกเขาที่มีเปิดได้เพลงเขาดีกว่าเปิดได้เพลงที่เขานำมาวันนี้เพลงเขาชื่อเพชรตัดเพชรต้องเพชรตัดเพชรเพชรตัดเพชรต้องเพชรตัดเพชรเกียดอะไรรู้ไหมเกียดอะไรเกียดพี่จำท่อนนี้ได้ไหมไปอื่นไม่พวกเขาคือเจสซี่สวัสดีค่ะอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างทำไมเรามานั่งตรงกลางอะไรเบียดกันขนาดนี้เนี่ยอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะปกติเนี่ยพิธีกรจะขนาบซ้ายขวาให้กับแขกรับเชิญแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเนื่องจากเจสเตอร์ขอว่าอยากให้เราอยู่ตรงกลางเป็นกรอบให้เป็นกรอบได้แต่ว่าเราไม่อยากทำรายการเราอยากทำเหมือนรายการพี่วูดดี้เราต้องหันมาอ๋อเออพิธีกรต้องหันแล้วมีช่องเล็กๆนะแล้วก็จะมีนี่มุมมันไม่ได้นี่ต้องเถิดมามุมนี้หน่อยมุมกล้องมันไม่ได้เอาติดพี่เลื่อนเข้าเลยค่ะให้ผมทำไงนะให้ผมทำไงนะแค่นี้เลื่อนแขกรับเชิญเลื่อนโอเคดีวูดดี้เลยวูดดี้เลยเนี่ยโอเคนะได้ฟิวเหมือนกองไฟตรงกลางจากสิ่งที่ผ่านมาของพวกคุณเจสเตอร์บนถนนสายดนตรีเนี่ยคุณคิดว่าคุณมาจนถึงวันนี้ถือว่าพวกคุณประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก้าวสูงก้าวสูงนี่เป็นก้าวที่สำคัญเจสเตอร์ยังไงต่อดีไปไม่ถูกเลยไอ้ที่ตอบกี่ปีครับบนเส้นทางดนตรีของพวกคุณตอนนี้ที่เป็นแบบระดับมืออาชีพหรือว่าเป็นระดับมือสมัครเล่นครับเริ่มตั้งแต่คุณดีดลูกแก้วตอนนั้นเนี่ย6ขวบครึ่งครับผมกับชัยเนี่ยหากิจกรรมที่จะเล่นด้วยกันครับผมชัยเป็นตัวละครลึกลับครับชอบตัวพี่บอลเอาเรื่องจริงนะเรื่องจริง8ปีแล้วครับที่อยู่บนเส้นทางนี้ครับพี่บูธครับ8ปีแล้วนะครับมีเรื่องว่าพี่บูธด้วยนี่พี่บูธพี่บูธน้องบูดดี้พี่บูธเป็นต่อมั้ยบูธเอาล่ะมาถึงวันนี้คุณกลับมาอีกครั้งเนี่ยไม่เลิกจะว่าสำเนียงง่ายมากเลยไม่เลิกมาถึงวันนี้พวกคุณกลับมาอีกครั้งตรงนี้ขอโทษนะคะคุณมีญาติกับเทเทเนียมเหรอคะมือผมนะวันนี้คุณกลับมาอีกครั้งมาอยู่บนเส้นทางตรงนี้เนี่ยผมอยากจะถามว่าคุณผมอยากจะถามว่าคุณมีอะไรมาฝากคนดูที่รักพวกคุณบ้างวันนี้เรามีซิงเกิลใหม่ครับผมครับเป็นซิงเกิลที่ชื่อเพลงว่าเสียงตัดเสียงครับผมแล้วมี MV ด้วย MV ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็น MV เป็นเพลงที่เชื่อว่าแปลกใหม่ที่สุดเท่าที่เจสเตอร์เคยทำมาทั้งภาพของ MV แล้วก็แนวเพลงนี่คุณบอกว่าคุณเนี่ยลอกเพลงเพชรตัดเพชรมาจริงไหมไม่ใช่แกเราเป็นคนโยกเข้าไปเดี๋ยวไปเซิร์ชดูซิร้องจริงไหมครับจริงไหมจริงยังไม่รู้จักเลยจำไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอกไม่ใช่มั้งแต่งใหม่เออแต่งใหม่สิแต่งใหม่ไม่แต่ว่าเราเห็นภาพเดี๋ยวผมจะออกไปรับอีกรายการและนี่แหละครับคือความสามารถของพวกเขานี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่อีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันว่าเจ็ดเซตเตอร์นี่ฉันชอบมากเป็นคนทางบ้านนะคะอยากให้เมียที่บ้านเห็นเป็นสิ่งทุยเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเพลงกันแล้วนะไปฝึกพูดก่อนอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวคุณนับหลายๆหน่อยดิ5 4 3 2นี่คืออีกหนึ่งสิ่งครับที่จะยืนยันได้ว่าพวกคุณกำลังอยู่กับพวกเขาคนที่จะทำให้โลกของคุณกลายเป็นโลกแห่งเสียงเพลง
คนที่จะทำให้พวกคุณมีความรักและมีความศรัทธา อย่างแรงกล้าในแนวเพลงของพวกเขาและพวกคุณจะเรียกเขาเต็มๆว่าเจ็ดเซตเตอร์ค่ำคืนนี้ผมคงไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่าราตรีสวัสดิ์พี่น้องชาวไทยมันต้องปิดแล้วนะกลับมานั่งเดี๋ยวไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยนอกจากกลับมานั่งนอกจากกลับมานั่งแล้วกรุณากลับไปนั่งที่เดิมด้วยครับคุณต้องพูดหลบมาเพชรตัดเพชรกับเพชรตัดเพชรเพชรตัดเพชรตูนไม่ต้องตูนไม่ต้องโอเคพี่จะเล่นใหญ่ไปไหนพี่เขาไปไหนกันหมดแล้วด้านนี้นะฮะพูดถึงเพลงดีกว่าเซนต์ดับเซียนคือพอฟังชื่อแล้วมันเหมือนดูหนังของโจทิงฉือไม่ภาพ MV ก็เป็นอย่างนั้นภาพ MV เขาก็แต่งตัวกันเป็นอะไรอ่ะคอสเพลย์อะไรนะจอมยุทธใช่ไหมแต่งคอสเพลย์ครับมันมาจากไหนครับแรงบันดาลใจที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่นเป็นพี่โอเลยครับพี่โอคนเขียนเพลงนี้คือเซนต์ดับเซียนเนี่ยคือเราตั้งใจให้เราอยากจะเล่าเรื่องแบบใหม่ๆบ้างเพราะว่าคือเพลงของเจสเซเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่คนจะคุ้นเคยเสียงพิธีในเพลงของแบบโรแมนติกนุ่มน้ำพึ่งวันจันทร์คืนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะชุดนี้เราก็เลยคุยกันว่าเราอยากได้เพลงอกหักบ้างเป็นเพลงอกหักที่สนุกที่สุดเท่าที่เจสเซเตอร์เคยทำมาเลยคือเหมือนเศร้านะจริงๆแล้วเหมือนแบบยิ้มทั้งน้ำตาอะไรอย่างงี้ได้เลยฟังเพลงนี้เพราะว่ามันจะสนุกแต่ว่าข้างในมันhurt มากครับผมคือจริงๆแล้วเราไม่อยากให้มันเป็นเพลงอกหักที่มันดราม่าเพราะจริงๆเพลงอกหักที่แบบมันแซ่บๆมันเยอะแล้วคือถ้าคุณอกหักออกมาปลดปล่อยกับเราดีกว่าปลดปล่อยเขาดิเผ็ดตัดเผ็ดเผ็ดตัดเผ็ดเซนเพลงเขาชื่อเซนตัดเซียนเซนตัดเซียนตัดเซียนตัดเซียนเพลงนี้ชื่อเซียนตัดเซียนนะครับเดี๋ยวน้องจะไปโหลดเผ็ดตัดเผ็ดกันนะฮะโหลดเซียนตัดเซียนของเจสเตอร์นะครับครับผมเนื้อแล้วที่แล้วหลังจากที่ตอนนี้เริ่มปล่อยออกมาให้ได้ยินกันละทางวิทยุนะครับแล้วก็เพิ่งจะ MV ก็จะเพิ่งเป็นเรื่องเป็นราวมาตอนนี้นะจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ทำให้คนที่คิดถึงแจ๊สเซตเตอร์ในเพลงสนุกๆอย่างที่เคยมีเพลงอย่างเช่นจูบอย่างเงี้ยที่แบบโยกกันได้อย่างเงี้ยปากถึงหน้าละจูบไงนี่เป็นอีกเพลงนึงนะพี่นะที่แบบทำให้พวกเราเริ่มกับกระชับกระเฉงกระชับกระเฉงหน่อยเจสเตอร์ได้นะอีก2ท่านคุณปีเตอร์กับคุณโฟดิฟายยังไงครับครับผมปีเตอร์ครับคุณโฟดิฟายผมยังไงครับคำถามคืออะไรนะครับคำถามคือคุณทำอะไรครับ2คนนี้ส่วนใหญ่จะไปเป็นประติมากรรมอยู่ตามรายการอย่างเงี้ยแล้วครับทุกคนอยากให้คุณมีโอกาสได้พูดบ้างอ๋อครับครับผมมีอะไรอยากจะพูดกับคนที่รักคุณมีอะไรอยากพูดคนที่คิดถึงคุณตอนนี้ครับกล้องต้องค่อยๆซูมเข้ามาที่ตาของผมครับครับผมค่อยๆนะคะค่อยๆช้าเลยช้าเลยผมขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่แฟนเพลงให้พวกเรามาจนถึงทุกวันนี้สำหรับ 50,000 บาทที่ยืมขอคืนด้วยผมต้องขอผัดไปเป็นอัลบั้มหน้าจริงๆครับขอบคุณครับเนื่องจากปกอัลบั้มนี้เราพิมพ์4สีตังค์ที่เราเตรียมไว้ไม่พอเพราะตอนแรกเราคิดว่าจะพิมพ์แค่ขาวดำนะแต่ว่าบอกมันพิมพ์4ก็เลยเอา 50,000 ตรงเนี้ยไปโปะไปโปะก็เลยต้องบอกเขาว่าเดี๋ยวอัลบั้มหน้าเดี๋ยวค่อยคืนให้แชร์นะครับที่ยังไม่ได้จ่ายก็ต้องผัดไปก่อนการเป็นแฟนเพลงของพวกคุณเนี่ยมันเหนื่อยนะนอกจากจะต้องตามเชียร์พวกคุณแล้วต้องตามให้คุณยืมเงินด้วยนะผมถามเรื่องเพลงก่อนดีกว่านะคะเซียนตัดเซียนนี่พูดถึงอะไรแบบใครเป็นคนพูดถึงประสบการณ์ของใครโยนกลับมาโยนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเซียนตัดเซียนก็เป็นเพลงที่มีคอนเซปต์เรื่องของการโดนซ้อนไพ่ซ้อนไพ่คือการที่เราโดนแบบเหมือนโดนทิ้งกลางอากาศเราโดนแบบเราโดนเขาซ่อนใครอีกคนไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวซ่อนไพ่มันจะมีเขาเรียกว่ามีไพ่ไม้ตายออกมาตอนหลังที่ให้รู้ว่าอ๋อเราอ๋อที่คุณเล่นบ่อยๆใช่ไหมเราจุ้งนะคือจริงๆเราในไพ่ทั้งหมดนี้เราจุ้งอยู่ตัวเดียวไปได้เลยนะคะบ้านอยู่ตรงบนเวียนใหญ่ตำรวจทุกคนนะคะไปเล่นบ่อยชอบตั้งเล่นกับแม่เล่นกับญาติเนี่ยอย่างอีกเราไม่สนับสนุนเอาใบมุกนะครับโน้ตทันชงตบผิดทางแล้วได้ตบเข้ามายังคอนเซ็ปต์ก็คืออย่างที่บอกครับคือเราต้องคิดว่าเหนือฟ้านี่ยังมีฟ้าคาสโนวายังมีคาสโนวี
นะครับคิดว่าคุณเจ๋งแล้วแต่คุณอย่าไว้ใจอ่ะคนที่คุณคิดว่าหลอกเขาอยู่เขาอาจจะหลอกคุณอีกซ้ำอีกก็ได้ผู้ชายสมัยนี้ต้องอย่าคิดว่าเก่งเกินไปนะผู้หญิงเดี๋ยวนี้สับรางเร็วมากเอาล่ะเตรียมตัวก่อนดีกว่าสำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดมาเป็นเจ้าของนะครับสำหรับเพลงของ Jazz Setter เพลงนี้นะครับเพลงนี้คุณสามารถที่จะเตรียมตัวหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะครับแล้วก็คุณเนี่ยตอนนี้เข้าไปนะครับที่เปรี้ยวเหรอคะพูดแบบให้มันแบบดู international หน่อยนะคุณเตรียมตัวเลยนะครับแล้วคุณก็ดาวน์โหลดเพลงนี้ได้เลยนะฮะดาวน์โหลดเพลงทางช่องทางไหนดีครับผมครับดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้แล้วที่ดอกจัน123-0156แล้วกดโทรออกครับจุ๊บคุณปีเตอร์คุณเตรียมตัวมาดีมากคุณปีเตอร์ฟอร์ติฟายเตรียมตัวมาดีมากนะฮะแต่ว่าก่อนที่คุณจะโหลดผมว่าคุณตั้งใจดู MV เพลงนี้ดีก่อนดีกว่าครับผมนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเซียนตัดเซียนเราจะมีจับถูก MV ด้วยใครอยากเล่นก็ S เว้นวรรคตามด้วยจับถูกส่งมาที่8787ค่ะทุกคนพร้อมนะฮะครับทุกคนพร้อมนะครับพร้อมครับสันนี้พร้อมนะครับพร้อมค่ะคนดูพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับไปดูไปดูต้องไปดู MV ตัวนี้ค่ะเซียนตัดเซียนจากเจ็ดเซตเตอร์โอเครู้เรื่องโอเคโอ้ยดูดีกว่าจะไปเอ้ได้ดู MV เลยเตอร์เตอร์เตอร์ไอ้เดี๋ยวอีกคนอ่ะอีกคนนะครับหาอะไรครับหาเกียรติทำไรหล่นทำไพ่ใบสุดท้ายตกโอ้ยหาไพ่ใบนึงอยู่โอ้กินเต็มโอ้ไปเฮ้ยให้มันมีลักษณะว่าเป็นจอมยุทธเหมือนใน MV บ้างชอบมากเลยนะเขามีแต่งตรงแต่งตัวกันด้วยครับผมเยอะแยะมากมายเป็นเราเดี๋ยวนั้นเรารู้สึกของความเข้ากันมันมี2คนที่อยู่ในเรื่องเดียวกันหรือเปล่าไม่ทุกคนอยู่ในเรื่องเดียวกันได้หมดจริงเหรอจริงจริงมันมีหมดเริ่มตั้งแต่พระถังซัมจั๋งนี่มือเหรอเนี่ยกีบหมูมั้งเออไปเออแล้วทำไมไม่ไปเล่นกับเขานี่ไปเล่นกับเขาไม่ต้องแต่งตัวเลยนะเป็นไรครับตือไปจ่ายเออรอขนาดนี้มึงหัวเราะผมมึงใช่ใช่พี่เขาทำถูกแล้วมีคนชอบบอกว่าชอบคุณมากฮะคุณเป็นจั่นเจ้าคนแรกที่ใส่แว่นเดี๋ยวเสียลูกเดี๋ยวเสียลูกต้องเอาไว้นั่งก่อนนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนสิอ่ะก็นั่งก่อนดิต้องให้นั่งก่อนก็ลุกขึ้นมาจะนั่งก่อนไงอ๋อโอเคพอใจนะพอใจเคยต่อยกันในรายการมั้งเราไม่ต่อยกันหรอกเราตบกันเราไม่พอใจกันเราก็อยากดูอ่ะเราไม่พอใจฉันกดเขามากแล้วแม่ฉันหูเออแหมเคยมีรายการไหนเป็นแบบนี้ครับไม่มีครับไม่มีนะโชว์หน่อยโชว์ก็ได้โอ๊ยตื่นเต้นเลยเนี่ยได้ดูแบบใกล้ชิดตัวจังเลยจังเลยจังเลยต้องก่อนดูนี่ต้องก่อนนะเอาคนทางบ้านไม่รู้หัวเนี่ยทุกวันนี้ต้องดูอยู่เออนะฮะแต่ว่าแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่อยู่ใน MV นี้ครับใครเป็นคนนิมิตแรกว่าจะเล่นแบบจอมยุทธแบบใน MV อ่ะนิมิตเลยเหรอจริงๆเป็นผู้กำกับครับผมก็คือคุยกันว่ามี2ทางเลือกให้เลือกว่าอยากได้แบบหล่อๆไปเลยไหมแบบใส่สูทนิ่มๆเหมือนตอนท้ายที่ออกมาแบบมีเต้นบ็อกกิ้งอะไรกันหรืออีกแบบนึงคือแบบหลุดโลกไปเลยหลุดโลกนี่ยังไงวะอะไรเงี้ยก็คุยกันก็บอกว่าพี่แต่งเป็นใส่อิ๋วพี่มันเป็นเซียนเลยคือมันไม่ใช่เซียนแบบเหมือนโจซิงฉือเป็นแบบอันนี้มาทางเซียนฮ่องเต้เลยเซียนเข้าใจแล้วไปอีกทางนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคุยกันเอ๊ะถ้างั้นใครเป็นอะไรดีก็แบบก็เลือกกันผมก็มาทางขนาดนี้แล้วก็ต้องแล้วพี่โอเขาแต่งหน้านะทำแบบไอ้ใจอิ่มเขาไม่ยอมไปเจอทำไมเขาถอดออกไปหลายวันแล้วเนี่ยนะทำไมเขาไม่ถอดออกไม่ได้ต่างกับพี่เขาของจริงครับแต่จะบอกว่าเราไม่เคยเห็นแบบเจสเตอร์มาเต้นแบบว่าเป็นท่าเป็นบ็อกกิ้งแบบนี้นะไม่เคยอันนี้เพลงแรกเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นใช่ใช่น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายที่เขาเล่นเพราะว่าเหนื่อยเลยกระดูกกระเดียวไม่ไหวแล้วทั้งเรื่องเล่น acting พ่นปุ๊บมีพ่นกับมีม้วนมีเบิ้ลเล่นใหญ่เล่นใหญ่มีอะไรอีกมีอะไรอ่ะมีนางเอกมีนางเอกนางเอกหลินเหมือนนางเอกหนังจีนจริงอ่ะใช่ครับเหมือนมากเพื่อสิ่งนี้เลยครับเล่นรับบทเป็นนางพญาแมงมุมก็คือคอยชักใยบงการอยู่เบื้องหลังให้พวกเราต้องธาตุไฟแตกสั้นวันที่เขามาถ่ายเขามีแฟนเฟิร์นอะไรมาเฝ้าไหม
ไม่มีวันนี้เขามาถ่ายไม่มีเนาะทำไมอ่ะจะถามถึงได้ถามถึงแฟนฟอยทำไมมีเบอร์ไหมเบอร์ใครครับเบอร์ลี่เบอร์พี่อ่ะเบอร์ลี่เอาไปทำไมมันแจกเบอร์ใช่ไม่มีเบอร์ชอบกันมาตั้งนานดูใจกันไม่ไม่เคยคิดเลยว่าแกทำไมเก่งออฟฟิศด้วยเก่งลักษณะปลายก้อยนะตวัดปิดนิดเออรู้เรื่องเลยซึ่งถ้าไม่เห็นนะครับนี่มือผมจับโอ้อุ้มอยู่ว่าแล้วผมว่าเราเข้าคำถามไปดีกว่าครับมาแล้วหนึ่งสายผู้โชคดีครับที่อยากจะมาตอบคำถามวันนี้คำถามขอเลือกเอามาจาก MV จริงๆนะฮะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนในเรื่องนะฮะผมเลือกคาแรคเตอร์เดียวถามคำถามว่า4ท่านเนี้ยใครที่แต่งตัวเป็นไซอิ๋วหรือหงอคงนั่นแหละเออหงอคงไซอิ๋วอ่ะเออนะฮะจะเป็นพี่เอ็ดจะเป็นพี่ทีครับจะเป็นพี่โอหรือเป็นพี่ปีเตอร์ฟอร์ดิฟายหมูพีเตอร์หมูนะฮะคุณคิดว่าใครแต่งตัวเป็นไซอิ๋วหงอคงหงอคงเฮงเจียเอ้ยทำไมมีหลายชื่ออ่ะไม่รู้เป็นหลายภาคเปล่าแล้วแต่เรื่องที่เขาไปไม่เธอไม่น่าหันมาถามฉันนะหน้าเธอดูประวัติศาสตร์จีนมากเลยนะหญิงเหมิงฉงหญิงเชียมังชิงช่วยอ่ะหญิงเหมิงเชียจิงโยช่วยอ่ะขายโบยมาแต่ว่าโบยมาใช้ดีถ้าใช้กันร้อนกันเย็นกันได้หมดเลยเออนี่เหมือนมากเอายังอ่ะเอาแล้วยังยังถามถามเรื่องถามเรื่องอื่นก่อนก่อนนี่ให้น้องๆเขาไปคิดก่อนไงอ๋อมีคำถามแล้วโอเคเรามีคำถามไปแล้วแล้วเจเซเตอร์เองเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในโปรเจกต์เป็นอัลบั้มหรือว่าจะเป็นซิงเกิลออกมาเพลงนี้เป็นซิงเกิลครับซิงเกิลของอัลบั้มที่4ก็จะเป็นมีอัลบั้มเต็มน่าจะช่วงกันยานะก็ค่อยๆทยอยปล่อยซิงเกิลไปจริงๆผมมันลำดับเดี๋ยวนี้ผมลำดับความไม่ค่อยได้ว่าซิงเกิลยากหน่อยว่าของชุดไหนชุดไหนของใหม่หรืออะไรเงี้ยก็หลังจากเพลงที่แล้วเพลงรัตติการนะซิงเกิลสุดท้ายก็เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนั่นคือรัตติการปิดอัลบั้มที่3ไปอันนี้ขึ้นอัลบั้มที่4แล้วเป็นเพลงแรกซิงเกิลแรกครับเพราะฉะนั้นจะได้เต็มๆก็คือกันยาเดี๋ยวนี้ศิลปินหลายคนนะเขาชอบเอาเพลงสนุกๆออกมาลองเชิงเป็นเพลงแรกของอัลบั้มนะฮะจริงๆผมว่าเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราจะให้เพลงนี้แบบโหเข้าไปทะลุในหัวใจของคนทุกคนนะผมเชื่อว่าเหมือนกับการแบบดีดนิ้วโป้งเอาแล้วนะแล้วก็ดีแล้วทุกคนแบบเริ่มขยับรอเราเริ่มอะไรเออนะฮะก็เซนตัดเซนครับอยากดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งผ่านพี่ปีเตอร์หมูเชิญครับดอกจัน123-0156แล้วกดโทรครับจุ๊บจุ๊บเล่นเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนใส่โปรแกรมแล้วต้องคาดหวังในเขาแค่นี้จริงๆเราไม่ได้ต้องการคือมาพูดแค่เรื่องเดียวคือมาแค่นี้ก็โอเคเป็นฝ่ายเซลล์ไงฮะก่อนจะลองถามคำถามอื่นดูอะไรก็ได้ครับยังปากเขาได้พอดีมันอ้าปากพอดีนี่มีอะไรจะถามพี่ปีเตอร์หมูไหมพี่ถูกต้องครับได้ลืมจริงบอกก่อนพี่มีไม่ได้เตียงไม่ได้เตียงหลังจากนี้วงที่มีตำนานประมาณเราโอ้โหใช้คำว่าตำนานเลยตำนานเลยวงที่มีตำนานประมาณเราเริ่มมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองที่เป็นแบบครับผมเป็นเรื่องเป็นราวเจสเตอร์จะมีอีกไหมสำหรับโปรเจกต์อัลบั้มนี้ก็จริงๆเราก็มีแผนว่าจะมีนะแต่ว่าก็ยังขนาดตอนนี้จิ๋วเขายังมีแล้วนะอ๋อเหรอครับยิ่งรักไม่ต้องพบกับคอนเสิร์ตใหญ่ของเราเร็วๆนี้ไม่แค่เออไปถ้าเหมือนมาอินเนอร์ตูดได้มากเลยว่ะดูบ่อยก็จริงๆก็ได้คุยๆไหมน่าจะมีแต่ว่าอยู่ที่สเกลเพลงเยอะเนาะคิดเยอะมากนะคืออยู่ที่สเกลครับว่าเราจะเลือกแบบว่าแฟนคลับเยอะๆล้วนๆเลยแล้วสเกลน้อยหน่อยแต่ว่าแบบจัดเต็มคุณภาพแบบเพลงเก่าๆมาเล่นหรืออาจจะแบบดูเป็นที่กลางๆที่ใหญ่ขึ้นเพราะคราวแล้วเราจัดที่มูนสตาร์ก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเต็มแต่ก็มาเต็มจนแบบแน่นเลยก็แบบดีใจเพลงพี่ทุกวันนี้ก็ยังถูกเล่นอยู่ตลอดเวลามันก็การันตีแล้วว่าจริงๆแล้วแฟนของเรามีอย่างแบบว่าเล่นผับเนี่ยคือ3เบรกใช่มั้ยเล่นผับต้องมีสักวงนึงอ่ะที่เล่นจูบขึ้นมาแล้วก็ต้องมี2วงที่มาเล่นซ้ำกับเพลงจูบไงจริงๆเออไม่มีทุกครั้งเวอร์ชั่นจรวดฮะเร็วมากร้องตามไม่ทันโอเคงั้นเดี๋ยวเราถามคำถามดีกว่ามาแล้วนะครับสำหรับน้องที่อยากตอบคำถามเราจับถูก MV สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
คำถามนะฮะยิงไปเรียบร้อยนะครับ4คนนี้ใครที่สวมบทบาทเป็นไส้อิ๋วงอคงเฮงเจียเฮงเจียอยู่ในคนคนเดียวอ่ะคนเดียวกันใครครับพี่ค่ะฮะเขาแบบนี้อ่ะเขาเป็นคนใส่แว่นที่เป็นฮาชาจอมยุทธนะเขาใส่อิ๋วเขาไม่ใส่แว่นนะใบหน่อยไหมใบไหมใบไหมเอาตัดผมตัดเลยตัดฝั่งนี้ทิ้งเลยน้องอาจจะจำชื่อไม่ได้ไงนี่ไงเออมีบอกชื่อบอกชื่อก่อนตอนนี้เหลือแค่พี่โอกับพี่ปีเตอร์หมูเอาแค่นี้พี่โอกับพี่ปีเตอร์หมูเอาคนไหนที่เป็นใส่อิ๋วพี่หมูตอบพี่หมูดิตอบพี่หมูพี่โอเหรอจอร์จโอกับปีเตอร์หมูเอาไงจอร์จโอนะเอาจอร์จโอนะตอบพี่หมูดิตอบพี่หมูเชื่อพี่ตอบว่าพี่หมูเชื่อพี่ตอบว่าพี่โอความมั่นใจเริ่มน้อยลงความมั่นใจเริ่มน้อยลงตอบให้มั่นใจกว่านี้พี่โอค่ะเออถูกต้องค่ะเอ๊ะขอโทษนะลงไปแล้วไปหน้าเข้ามาเหมือนลุงทำเลยนะแล้วลุงบิ้วพี่หมูพยายามจะหลอกน้องไหนน้องก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วพี่ก็กะให้น้องผิดตลอดรอดฝั่งเลยเออเอาเลือกคำถามถูกต้องเลือกเลยว่าอยากได้ของรางวัลจาก9แผ่นป้ายหรือว่าอยากได้เป็นเติมเงินครับนะฮะโทรศัพท์มือถืออะไรดี9แผ่นป้ายไปพี่แจ็คอยู่ด้านหลังนะครับโอเค1ถึง9 1แผ่นป้ายเลือกแผ่นป้ายไหนครับเบอร์7เบอร์7นะฮะเบอร์7ได้แก่สิ่งนี้ลิมิโนโอ้ยเป็นภาพเหมือนของผมเองนะอะไรนะเหมือนตัวไหนลิมิโนลิมิโนอันนี้เป็นพี่แจ็คอันนี้เลมินฮาเออนะนะเออโอเคยินดีด้วยนะครับเลยช่วงหน้าจะเป็นคำถามซุปตาดีกว่าใช่เราจะแข่งกัน2คนนะคะพิมเอสเวนวังนะคะถ้าเชียร์แจ็คแล้วก็เชียร์ซานิส่งมาที่8787ค่ะใครรักเจสเซนเตอร์นะครับเกมหน้าเราสนุกแน่เพราะว่าเราจะถามคำถามที่เกี่ยวพวกเขานั่นแหละนะครับผมใครที่อยากจะลุ้นแล้วก็ส่งมาเชียร์ได้นะครับส่วนตอนนี้เบรกกันก่อนครับเบรกค่ะเดี๋ยวกลับมาครับผมต้องคอยแก้ตลอดเลยชั่วโมงที่2ของสยามเด็กเล่นครับเราอยู่กับเจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินครับสนับสนุนความสนุกในรายการของเราแล้วอยู่กับอีกหนึ่งศิลปินครับที่เรียกว่าเหนียวแน่นหนึบกันมา8ปีเต็มๆครับกับเจสเซตเตอร์วันนี้เอาเพลงใหม่มาฝากชื่อว่าเซียนตัดเซียนนั่นเองนะครับใครชื่นชอบนะครับดาวน์โหลดหรือถูกลิขสิทธิ์นะครับส่งกำลังใจให้กับผู้ชายที่อายุวัยกลางคนแล้วเหล่านี้ด้วยนะครับก็พูดกองนะฮะแหมสะสมประสบการณ์ทางดนตรีเอาความจริงมาบอกเรื่องไปเนี่ยแล้วสานีทำอะไรครับสานีทำอะไรครับนี่ของเล่นเกมอยากกินใช่ไหมจัดให้กับเกมนี้เลยเกมคำถามซุปตาไม่เปลี่ยนกล้องนะอ๋อต้องเลยนะส่งไงเออเอาใหม่กับเกมนี้เลยสวิตช์ด้วยสวิตช์คำถามซุปตาเฮ้ยยังไงคำถามนะฮะผมจะมีคำถามอยู่2ชุดนะครับอ่าฮะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับพี่ๆนั่นแหละนะฮะครับผมวิธีการก็คือผมจะถามคำถามตานิตอบถ้าตานิถามผมตอบแต่ถ้าใครถามใครตอบผิดต้องกินติ่งอีกคนนึงเป็นคนตักให้อ๋อเฮ้ยผมว่าอย่างนี้ก็อยากตอบผิดเลยดิใช่ไหมอยากกินคำถามมันคืออีกคนนึงตักให้ไงอ๋อพี่สี่คนมานี่เลยต้องลุมตักแบบไม่มีปาณีนะตักให้ผมหน่อยใช้มือใช่ไหมเฮ้ยพี่ป้อนกินมือเลยโอ้โหมันไม่ไหวอะดิได้ไหมครับผมได้นะช่วยตักให้ผมหน่อยนะคำถามแรกครับใครถามก่อนนี้ไม่รู้แล้วแต่ยังยิงยาวป้าเป่ายิงฉุกต้องอ่านนี้ชนะนี้ถามก่อนเหรอตักเลยพี่ก่อนถามก็ถามตักเลยพี่โอ้ยไปเลยตักเลยพี่ตักเลยกินตักเลยพี่คนกินคือแจ๊คครับผมตักตามความรัก
รักแท้โอ้ยผสมด้วยผสมรสด้วยอ่ะรักแท้รักคืออะไรตับไตไส้พุงนะนี่แหละโอ้โหแล้วเลือกแล้วเลือกตัวเปรี้ยวด้วยเลือกตัวเปรี้ยวด้วยอ่ะก้อนนี้คำถามถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จริงจริงมาเดี๋ยวสุดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลายครั้งเฉลย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 เอาซะง่ายเลยตอบว่าตกลงตอบว่าหลายครั้งเลยฮะเอาไม่เอาจำนวนใช่ไหมแต่ถ้าเอาจำนวนที่ถูกต้องเอาจำนวนที่ถูกต้องอ่ะจำนวนนี่อ๋อโอเคเดี๋ยวถูกว่า7ครั้งทำไมช็อกอ่ะถูกเหรอเรายังช็อกใช่เหรอไอ้ตายมาเนี่ยเดี๋ยวต้องมีใครรอบๆเอาลงไปเลยลงไปเลยทำไมครับคิดว่าลงไปเลยไม่กองผมไม่กองเอาละโอ้เต็มเต็มทำเดียวทำเดียวเลยปวดกระบะเฮ้ยสุดยอดนี่อะไรนี่อะไรไม่ใช่เนี่ยเสียวฟันไหมเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เท่านี้เลยนะเงียบโลดหรือเปล่ามาแล้วมันเย็นมันเย็นไม่ได้ยินแหมอยากฟังแต่เสียงไม่อยากได้รสชาติพี่ครับตักครับพี่โอตักไปด้านนี้ต้องไม่กันนะคำถามข้อต่อมาคนตอบไม่ได้กินอีกนะครับถามว่าอัลบั้มแรกของเจสเตอร์วางขายที่แผงไหนก่อนครับเอาละอัลบั้มแรกของเจสเตอร์ดีเจสยามใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามนี้เหรอไอ้เน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นการถามลองภูมิเร็วเร็วถามลองภูมิก่อนดีเจสยามไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเร็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 วถามว่าอัลบั้มแรกวางปีคริสต์ศักราชปีโลคริสต์ศักราชเท่าไหร่คริสต์ศักราชเนาะไม่เอาปีคริสต์ศักราชปีคริสต์ศักราชเล่นเองนะเล่นเองนะเล่นเองนะเพราะเมื่อกี้เราตอบผิด199แกไปหรือเปล่าไม่ให้ว่าเป็น2นํา2นําแกไปหรือเปล่าเฮ้ยนี่ใช่แต่ว่าไปไปแล้วพวกกินไปแล้วไม่2ไม่อ่ะไม่อ่ะไม่อ่ะเฮ้ยมันตัวเลขมันเยอะ200ไม่ไม่แต่นี่4 2004เป็นคำตอบที่ตึงถูกต้องแล้วเดี๋ยว19ไปไหนเมื่อกี้19เมื่อกี้พี่ก็บอกว่าเอ้ยมันแก่ไปหรือเปล่าเออ19นี่พี่อายุ40แล้วแหละ19ไปไหนอ้าปากเออไอ้นี่คำเล็กนะโอเคกินให้หมดนะคำเล็กที่ไหนวะเล็กกว่าเมื่อกี้ยาวอ่ะอันนี้แค่ใหญ่โกยขอกระดาษด้วยครับเยี่ยมยอดยอดโอเคป่ะคุยกันใกล้ๆคุยกันใกล้ๆเกินเยอะเยอะถ้าไปดูด้านนี้จะเห็นว่ากินเยอะมากกว่าแล้วกันเกินค่ะเมื่อหนูเลิกอะขอทิชชู่หน่อยให้อุ้มตาผมบ้างหน่อยแทบจะเลิกกินไอติมผมเย็นเย็นของคุณค่ะเก็บดีต่อแกะพี่หมูตาพี่หมูตาโอ้โหแบบคำน่ารักน่ารักบ้างไหมดุ้งจิ้มดุ้งจิ้มเฮ้ยเฮ้ยไม่น่ารักเลยเฮ้ยเหลือตั้งเยอะก็โอ้โหคำถามออกมาถามว่างานอดิเรกของพิธีคืองานอดิเรกเหรอใครจะตอบได้วะเนี่ยงานอดิเรกนึกนิดนึง
ทำบ้านพี่ติ๊บทำที่บ้านใช้เวลานิดหน่อยทำที่บ้านโอ้โหดูหนังใช้เวลานิดหน่อยใช้เวลาไม่นานใช้เวลานิดหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยว่างเป็นงานประณีตเป็นงานประณีตด้วยอืมพิธีถักโคเชต์ไหวปะวะก็ใช่ตอบเป็นคนหิวอยากกินน่ะใช้เวลาว่างไม่นานก่อนนอนไอ้เด็กนอนแล้วเป็นงานประณีตงานประณีตด้วยก่อนนอนในบ้านตอบอย่างมั่นใจตอบว่าผัดกะเพราต้องผัดกะเพราด้วยตัวอะไรผักโคเชผักโคเชเลยประณีตใช้เวลาไม่ต้องเยอะต่อวันที่บ้านเป็นคำตอบที่ผิดแน่นอนครับพี่ดีทำอะไรคะต่อโมเดลครับต่อโมเดลโอ้แหมโมเดลบ้านพี่ไม่นานเหรอครับเอ้ยนานอ้าวใช้เวลาไม่เขาใช้เวลาหน่อยเดียวต่อวันใช้เวลาไม่นานคือต่อนิดนึงอ่ะแล้วก็เอาไว้ก่อนใช่เดี๋ยวของเก่ายังชาอยู่เลยโอ้คิดถึงแล้วเย็นนะอันนี้คือใครเป็นคนคิดเกมอ่ะอันเนี้ยหมดอ่ะหมดเลยวะเนี่ยนี่เกี่ยวกับคำถามนะเออวะตายเอ็ดดี้ตายเอ็ดดี้ละเป็นอะไรฝันเหรอฝันเป็นอะไรเบอร์อะไรสมองเพี้ยนอะไรนะเปลี่ยวฝันอะไรนะเปลี่ยวฝันอะไรบางอันนะตาหายไปไหนตาไปหายไปไหนเหงาอ้อยเหงาเหงาล้น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 เดี๋ยวนะคำถามนี้แจ็คเป็นคนถามคำถามนี้เพราะฉะนั้นคราวนี้อาจจะโดนกินหรือผมอาจจะโดนได้ถ้าคราวนี้ต่อยบุกตลอดอืมสองช้อนเลยดิระดับผมมาไม่มีน้อยอยู่แล้วโธ่โอ้ยแล้วคือบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้แบบไออ่ะคำถามมีอีกหลายข้อเลยตอนนี้ไออ่ะเดี๋ยวนี่ตัดเป็นหวัดตอนพี่ดังมานะคะเขามีสปิริตคือกินแทนศิลปินกินแทนพิธีกรที่ทำเพื่อนหนูได้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าพี่ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายพี่เป็นผู้ใส่มาตอบชัดเจนเลยอ่ะถามมาคำถามนี้ครับในเมื่อเป็นคนปังผมจะขอเลือกคำถามของพี่เอสมาก่อนถามว่าข้างบ้านพี่เอสเนี่ยมีจักรยานกี่คันเออโอ้ข้างบ้านพี่เอสถ้าไม่เคยไปเอสไม่เคยไปหาพี่เอสที่บ้านคุณก็จะไม่รู้ว่าพี่เอสเขาเอสอยู่ตอนไหนแล้วเอสแล้วพี่เอสข้างบ้านพี่เอสมีจักรยานกี่คันมีจักรยานกี่คันเคยไปพี่เอสที่บ้านไหมเคยไปเอสไม่แต่เดี๋ยวจะไปละจะไปเอสพีเอสละเออหนึ่งคันธรรมดาไปถ้ามีเยอะกว่าสองบ้านละสองคันไม่ใช่ดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยทำไมตอนนี้ข้างบ้านพีเอสนี่คือรวมข้างซ้ายและข้างขวานะสองมั่นใจเว้ยเปิดออกมาเปิดออกมาไม่เอาใครกินเปิดออกมาให้พี่เอสเฉลยกี่คันครับสองคันครับเอาสิเฮ้ยเดี๋ยวถามคำติดแล้วนะก็ตัวเองชอบถามคำติดตัวเองหิวบ่อยตัวเองหิวบ่อยเอาแล้วได้แล้วโอ้โหยังไม่หมดเลยอ่ะยังไม่หมดโผล่ไปออกมาไหวป่ะเดี๋ยวก่อนเนาะน้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลเดี๋ยวใครทำกันขนาดนี้เนี่ยโอ้ยอะไรเย็นใช่ไหมเหลียวพี่อมเหลียวพี่อมเสียวที่เดิมเลยเอาที่ใหม่ไหมเปลี่ยนที่ไหมเนาะโอ้ยตายแล้ว
เดี๋ยวเช็ดก่อนน่าเกลียดน่าเกลียดตอนนี้ตบแก้มไปน่าจะไม่รู้สึกแล้วนะตอนเนี้ยชาใช่ไหมชีดาชาชีดาชาอะไรเดี๋ยวไปทำฟันไหมโอเคอือโอ้ฮะกินให้หมดเอาเว้ยรอดเฮ้ยหรือว่าสามหรือว่าสามสามจบเลยเอาสองนี่เองสองรวมบ้านซ้ายบ้านขวาเลยมีสองคันบ้านละคันไงโอเคคำถามต่อไปเลยป่ะพี่ตักพี่ดีพี่ดีนี่ไงตักไว้อยู่แล้วนี่คำนี้กาไม่แบ่งเลยเหรอคะนายโอเคยังพอไหมโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่ยังเดี๋ยวก่อนเนี่ยหลังคาบ้านพี่ทีสีอะไรเออหลังคาบ้านใช่ไหมเออบ้านพี่ทีนะครับสีส้มหลังคาบ้านพี่ทีส้มหลังคาบ้านก็ต้องสีส้มดิกระเบื้องหลังคู่ก็ต้องเป็นสีส้มตอบเลยค่ะสีน้ำตาลครับกระเบื้องกระเบื้องไงสีน้ำตาลไงไม่แกล้งสีน้ำตาลจริงมาเร็วๆทำไมใช้สีน้ำตาลอ่ะกระเบื้องสีน้ำตาลจะได้มีความไอ้ที่แกเห็นสีส้มมันโดนแดดความหวานเออโชว์โอ้โหเดี๋ยวมาทางขวาด้วยเอาเข้าทางขวาอีกคำติดแล้วเนี่ยสีฮะโอเคขนมนะไอ้นี่โอเคไม่ค่อยยาวได้ได้เริ่มกินเก่งขึ้นนะเริ่มเชี่ยวน้องๆที่ดูอยู่ที่บ้านรายการสรุปนะคะซานิชนะไป4-1เดี๋ยวเราจะรับสายนะสำหรับใครที่เชียร์มาตอนนี้สงสารแจ็คมากนะคะสงสารมากไอ้แจ๊คก็เลยแม่มารับสายดีกว่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนค่ะเนสเหรอเนสเหรอคะเนสทำไมเชียร์พี่เข้ามาทำไมไม่คิดว่าพี่จะแบบจะชนะพี่อ่ะก็พี่น่าเชื่อถือกว่าน่าเชื่อถือนี่จริงเราเป็นแฟนคลับเจสเซนเตอร์อยู่แล้วป่ะคะน่าเชื่อถือค่ะเราอยากคุยอะไรกับพี่ๆเขาไหมอันนี้มันบังหน้าอ่ะพี่ทีน่ารักมากเลยโอ้มีใครอีกไหมจุ๊บๆมีใครอีกไหมก็น่ารักทุกคนเลยค่ะได้ไปดูคอนเสิร์ตพี่เขามาบ้างเปล่าก็พี่เขาเคยไปที่เชียงใหม่อะค่ะเชียงใหม่ครับครับผมอ๋อหนูอยู่เชียงใหม่เหรอคะไม่ใช่ค่ะพี่อยู่เชียงใหม่อ๋อพี่หนูอยู่เชียงใหม่เคยเจอกันแล้วใช่ไหมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันหลังไปเจอกันอีกเนาะเขินน้องเขินพี่มานัดเจอเลยตรงนี้มาเจอแล้วบอกได้ว่าเจอแล้วที่รายการอะไรเงี้ยเอ้นะคะเอาวันนี้ได้รางวัลนะคะเอาไงดีเปิดแผ่นป้าย9แผ่นป้ายหรือว่ารางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เนาะให้ใครหมุนคะพี่ทีพี่ทีหมุนให้หน่อยนะคะโอเคข้าไปเลยพี่ทีได้แล้วพูดได้แล้วหรอไม่ชาหรอลิ้นชาป่ะจับตรงนี้หมุนเต็มที่นะโอเคครับโอเคเดี๋ยวเช็คก่อนอ๋อต้องหนักเยอะๆนะใช่แรงๆเลยนะโอ้โหรถมาดูเจสเตอร์ครั้งต่อไปไหวไหมเยี่ยมมากเนสมีอะไรจะพูดกับพี่ๆเจสเตอร์สุดท้ายหรือเปล่าก็ถ้าเผื่อพี่ออกอัลบั้มแล้วเดี๋ยวหนูจะซื้อขอบคุณมากครับน้องน่ารักที่สุดเลยเยี่ยมมากครับตอบยังไงป๊อปปองกูลก่อนดีกว่าครับก่อนที่กลับมาเจอกับเจสเตอร์ต่อในช่วงหน้าลิ้นชาไหมไม่ได้รู้สึกแล้วตอนนี้ ไปฟังหนึ่งเพลงอ่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะตอบอีกทีดิไม่รู้สึกกลับมาครับอยู่ในช่วงที่2เราครับสนับสนุนโดยเจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินและวันนี้ครับ
ต้องบอกว่าเพลงที่เขามาฝากเราได้ดูเป็นเวอร์ชั่นของ MV ไปเรียบร้อยใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขากำลังจะมาเล่นสดให้เราฟังถูกต้องแล้วเขาชื่อว่าเป็นวงที่เล่นสดได้จ้าบมากๆโอ้ใช้คำว่าอะไรนะจ้าบมากๆและตอนนี้พวกเขาพร้อมอยู่แล้วนะครับนี่คือเซียนตัดเซียนครับซิงเกิลเปิดหัวอัลบั้มใหม่ล่าสุดครับจากเจ็ดเซตเตอร์สดๆในสยามเด็กเล่นร้องได้ช่วยร้องตามได้นะครับท่านผู้ชมทางบ้าน1 2 3 4 Yeah Wow ดูใจมาก็นานและคิดว่าคงเป็นเธอแล้วไร้วี่แววที่เธอต้องเสียใจช่วยดูแลไม่มีข้อแม้และเอาใจใส่ยกหัวใจให้เธอหมดทั้งดวง oh. แต่สิ่งที่เห็นที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงภาพลวง อยากจะทวงหัวใจกับคืนมาแต่สายไปเธอมีใครอีกคนซ่อนเอาไว้เสียใจเธอคนอย่างฉันต้องมาโดนหลอกช้ำในถูกใครมาแทงข้างหลังซ่อนไพ่ซ่อนใครเอาไว้ไม่ทันระวังสะใจยังเธอต้องยกนิ้วให้เป็นเสียง ที่ช่วยเทคค่าไม่มีข้อแม้แถมเอาใจใส่และยกหัวใจให้เธอหมดทั้งด้วยแต่สิ่งที่เห็นที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงภาพลวงอยากจะทั่วหัวใจกับคืนมากกับสายไปเธอมีใครอีกคนซ่อนเอาไว้เสียใจเธอคนอย่างฉันต้องมาโดนหลอกช้ำในถูกใครมาแทงข้างหลังจะซ่อนไพ่ซ่อนใครเอาไว้ไม่ทันระวังสะใจอย่างเธอต้องยกนิ้วให้เป็นสีสิ่งที่เห็นที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงภาพลวงอยากจะทวงหัวใจกับคืนมากับสายไปเธอมีใครอีกคนซ่อนเอาไว้เสียใจเธอคนอย่างฉันต้องมาโดนหลอกช้ำในถูกใครเมื่อแทงข้างหลังเยี่ยมจะซ่อนไพ่ซ่อนใครเอาไว้ไม่ทันระวังสะใจยังเธอต้องยกนิ้วให้ไหลว่าเสียโทษคนอย่างฉันต้องมาโดนหลอกช้ำในถูกใครมาแทงข้างหลังเธอซ่อนไพ่ซ่อนใครเอาไว้ไม่ทันระวังสะใจอย่างเธอต้องยกนิ้วให้เป็นเสียสิ้นลายและหน้าอายถูกทิ้งว้าวโอ้โอ้ยูย่าเชื่อไม่ได้ไม่ได้ได้เจอว่าย่าโอ้ยูยูวู้ฮู้ไปเมาเมาหิวเลยชอบใครเล่นสนุกเนาะชอบใครชอบวงเขาไม่ได้ชอบแกหรอกโอ้เสียใจเลยอ่ะ
ี๋ยวเดี๋ยวนี่ตูดตูดไปอยู่ทางหน้าพี่เขาไม่เป็นไรพี่เขาพี่ช็อตไหนบอกเป็นตูดไงเป็นลายละตอนนี้เป็นคนไปแล้วด้วยอันนี้ให้เป็นเซตเตอร์ฝากไปดีกว่านะครับวันนี้มาทั้งฝาก MV มาทั้งฝากโชว์สดแบบนี้เนี่ยครับอีกสักรอบหนึ่งครับพี่ปีเตอร์หมูใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากติดต่อพวกเรานะครับเซตเตอร์นะครับติดต่อมาทางได้Facebook นะครับ www.facebook.com/jetsetter นะครับหรือว่า Instagram นะครับหมูเจ็ด T7 Eddie7 และ O7 นะครับหรือว่าใครอยากดาวน์โหลดเพลงของพวกเรา Jetsetter นะครับดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ดอกจัน1230156แล้วกดโทรออกครับจุ๊บจุ๊บผมชอบมากเลยต้องเปลี่ยนท่าบ้างพอดีผมพอดีจริงๆเนี่ยจะบอกก่อนว่าสมัยก่อนเจสเซตเตอร์เนี่ยมีทั้งหมด5คนครับตอนนี้เข้ามาใหม่ๆนะฮะแล้วก็แต่ว่าคนหนึ่งทนอยู่ไม่ได้เพราะเวลาแนะนำตัวคือหมูไม่เอาคนหนึ่งคนนั้นชื่ออะไรชื่อแม่อ่ะชื่อแม่ไม่ชื่ออะไรชื่อโดนโดนหมูเจ็ดพอแล้วไม่เอาหน่ะไม่เอาหน่ะโอ้เจ็ดโดนเอ็ดถ้าเกิดคนนั้นอยู่โดนพอแล้วเพียงเราเวลาเราเรียกชื่อตัวเองก็เรียกกันแบบเรียงตามแบบโอเอสหมูทีนะคือโอโอเอสหมูทีโอเอสหมูทีโอเอสหมูทีได้ดีนะโอเคเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะครับผมความสุขสนานแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงต่อเนื่องเลยของโปรเจกต์นี้อย่างแน่นอนพูดเลยว่าเขาเล่นสดพูดเลยเจ๋งมากจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปเนี่ยเขาต้องเรียกเราไปด้วยนะเพราะเมื่อกี้เรามีช่วยเขาด้วยเพราะว่าในเพลงนี้เราสร้างนิปเปิ้ลหิวเลยกับข้าวได้แล้ววันนี้ขอบคุณมากเลยพี่เจสเตอร์เดี๋ยวพอเป็นซิงเกิลต่อไปนี่เราจะจัดหนักให้เขายิ่งกว่านี้นะฮะจะมีเครนนะครับผมมีฮอถ่ายอยู่ข้างบนให้เขาดูอลังการเพราะว่าโปรเจกต์นี้เขาสนุกสนานแน่นอนวันนี้ขอบคุณเจสเตอร์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงหน้าเป็นเกมครับให้คุณได้ลุ้นรับเจเล่บิวตี้ไปดูดฟรี1เดือนครับพร้อมกับแจกของรางวัลในรายการด้วยนะฮะโอ้ยคุ้มจริงๆ1คนได้2รางวัลเลย S เว้นวรรคตามด้วยคำว่าเจเล่บิวตี้แล้วส่งมาที่87 87 87 87ไปฟัง1เพลงเพลงชื่อคำมันจากต้นธนาสิทธิ์เดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวครับWe'll be right back.